อันนี้หน่อไม้ที่เขาต้มจืดแล้วเขาก็ใส่มาปอกเปลือกเพื่อเขาจะได้น้ำไปแกงต่อไปนะจ๊ะอันนี้เขาก็ปอกเปลือกมันก่อนจืดแล้วนะคะหน่อไม้โบมีรสเฟียนนะจ๊ะจืดแล้วเขาอยากกินน้ำไม้สดนะจ๊ะเขาอยากต้มแบบนี้นะจ๊ะต้มเพื่อที่จะไปแกงน้ำไปแกงจ้ะตอนนี้เขาก็ปอกเปลือกก่อนที่นี่ลำดับคนไปเขาก็จังสิได้น้ำน้ำไม้มาต่ำนะจ๊ะมาต่ำสิจ้ะเขาก็สิได้ต่ำจ้ะนี่เนาะน้องใหม่ที่เขาถีบเตรียมตำนี่ก็เป็นน้ำยานางที่เขายองแล้วนะจ๊ะเขาก็จะได้แกงตอนนี้ก็คือตำน้องใหม่ให้มันแหลกให้หยาบหยาบก่อนนะหลังจากที่เขาตำแล้วเขาก็สิได้ใส่น้ำยานางเพื่อที่เขาจะน้ำไปแกงแล้วจ้ะอันนี้เขาก็เริ่มแกงแล้วเนาะจ้ะเนาะขั้นตอนปรุงแล้วพริกก็จะพริกเขาตำใส่แกงเครื่องปรุงก็คือแกงน้ำใหม่เขาเนาะค่ะเนาะเกลือจ้ะใส่เกลือจ้ะจะเป็นผงนัวนะจ้ะใส่ผงนัวลงไปเพื่อความแซ่บขาดก็ได้น้ำปลาร้าจ้ะเขาปรุงรสชาติมันแล้วก็เขาก็รอให้น้ำมันเดือดเขาก็ชิมมังรสชาติแล้วก็แซ่บแล้วก็โอเคนะจ้ะน้ำไม้ที่เขาปรุงรสชาติแล้วแซ่บแล้วจ้ามาเด้อสายอีสานจะได้ตักเสิร์ฟมานางกินน้ำกันจ้ากับข้าวเหนียวห่อนๆแล้วจ้าเนาะจ้านี่ก็เป็นแกงน้ำไม้ต้มแล้วจ้าสูตรของสายอีสานบ้านทุ่งมาเด้อจ้ามากินน้ำกันความแซ่บความนัวจ้า